245กิโลต่อวันขายกิโลละ5บาทแบบนี้เหมาะสำหรับร้านค้าชุมชนหรืออพาร์ตเมนต์ที่คนอาศัยเยอะเครื่องผลิตน้ำแข็งมันมีอยู่3รุ่นค่ะรุ่นตั้งแต่รุ่นเล็กสุดนะคะกำลังการผลิตอยู่ที่150กิโลต่อวันขนาดกลางก็180กิโลอันนี้รุ่นนี้คือใหญ่สุดแล้วค่ะ245กิโลต่อวันแบบนี้เหมาะสำหรับร้านค้าชุมชนหรืออพาร์ตเมนต์ที่คนอาศัยเยอะๆเพราะว่ามันมีถังสต็อกสำรองเอาไว้อยู่ที่90กิโลเช้ามาเราพร้อมมีน้ำแข็งขายละ90กิโลค่ะค่าไฟอ่ะ1กิโลค่ะเทียบเท่าไฟ60สตางค์แล้วก็ต้นทุนของน้ำอ่ะค่ะก็35สตางค์ขายกิโลละ5บาทคือกำไร4บาทขายวันละ100กิโลก็คือวันละ400ลูกค้ามาก็หยอดเหรียญได้หยิบถุง5บาทก็สามารถบริการตัวเองได้เลยลูกค้าที่ต้องการมีรายได้เสริมทำงานประจำอยู่แล้วเงินเดือนน้อยหรือเงินเดือนไม่พอเพียงเอาเนี่ยค่ะไปตั้งแล้วมีทำเลดีๆอะค่ะแล้วก็มาดูเป็นครั้งคราวมาเก็บเงินนะคะซึ่งดีกว่าการไปเอาเงินไปลงทุนฝากธนาคารหรือทำอย่างอื่นอันนี้1เคสนะคะ2เจ้าของอพาร์ตเมนต์ควรจะมีตู้น้ำแข็งเพราะว่าคนที่อยู่ในอพาร์ตเมนต์ยังไงก็ต้องการน้ำแข็งประเทศไทยเราร้อนน้ำแข็งยังไงก็ขายดีอันนี้ค่ะแนะนำหรือไม่ก็ชุมชนที่เยอะๆค่ะเอื้ออาทรเนี่ยค่ะทำเลดีมากของเราอันนี้เป็นน้ำแข็งตันเลยค่ะก้อนขนาด4คูณ4ก็คือ40มิล คูณ40มิลมันเป็นน้ำแข็งตันมองดูนะคะมันใสละลายช้าแน่นอนถ้าลูกค้าตัดสินใจสั่งซื้อนะคะจะมีช่างไปติดตั้งเครื่องให้เขาก็จะต่อจากน้ำประปาของลูกค้าค่ะเข้ามาในเครื่องระบบของตู้ก็จะมีระบบเครื่องกรองน้ำ RO ขนาด20นิ้วอะค่ะ5ขั้นตอนตรงนั้นนะคะตอนนี้โคดิคิวขายเป็นร้อยตู้แล้วนะคะเยอะมากเรามีบริการในการดูทำเลให้ลูกค้านะคะถ้าลูกค้าไม่มั่นใจเพิ่งลงทุนครั้งแรกยังไม่มั่นใจในผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะลูกค้าสามารถคุยกับทางบริษัทแล้วก็เดี๋ยวบริษัทจะมีเจ้าหน้าที่ค่ะลงไปดูพื้นที่ทำเลให้เราก็สามารถไปดูให้ไปประเมินวิเคราะห์ให้ว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคแถวนั้นอ่ะการใช้ต่อน้ำแข็งเป็นยังไงบ้างถ้าลูกค้าอยากดูสินค้าเข้ามาที่บริษัทได้เลยค่ะอยู่ที่บางบัวทองนะคะโครงการบัวทองแฟคทอรี่2เรามีสต็อกเรามีตู้ตัวอย่างให้ลูกค้าดูตัดสินใจได้ค่ะโคดิคิวนะคะมี3รุ่นให้เลือกค่ะรุ่น150กิโลรุ่น180และก็รุ่นใหญ่สุด245เรามีบริการรางการขายให้ลูกค้ารับประกันให้ลูกค้า2ปีค่ะแล้วรับการคอมเพรสเซอร์ค่ะ3ปีแล้วเราแมนเทนแนนซ์ให้ลูกค้านะคะเปลี่ยนไส้คลองฟรีค่ะ4ครั้งเท่ากับว่า2ปีลูกค้าไม่ต้องจ่ายอะไรเลยค่ะคือ1ปีลูกค้าคืนทุนแล้วแต่เราดูแลให้ลูกค้าเป็น2ปีคืออีกปีหลังลูกค้ากำไรอย่างแบบไม่ต้องจ่ายแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูเครื่องผลิตน้ำแข็งของโคริคิวสำหรับเหมาะสำหรับร้านกาแฟร้านชานมอะไรอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูที่เอกมัยกันต่อนะคะสะดวกคือเราไม่ต้องโทรสั่งน้ำแข็งเวลาที่น้ำแข็งหมดสะอาดปลอดภัยด้วยค่ะเสียบปลั๊กที่เครื่องกรองเนี่ยค่ะเครื่องเขาก็จะกรองทำงานอยู่ตลอดแล้วเขาก็กรองเข้าเครื่องเนี่ยน้ำแข็งก็เพิ่งสะบัดลงมาเต็มตู้ถึงฟิลเตอร์เขาก็จะตัดต้นทุนประหยัดค่ะค่าน้ำเพิ่มขึ้นแค่น้อยกว่าบาทค่าไฟอยู่ที่ประมาณพันต้นๆคือเราต้องการไซส์นี้ที่มันเหมาะกับเครื่องดื่มที่เราชงอยู่ประมาณเบอร์20แต่ถ้าตั้งใหญ่กว่านี้เครื่องดื่มจะจืดค่ะเล็กไปก็จะละลายเร็วไม่ต้องผ่านคนส่งไม่ต้องผ่านมือเท้าใครเวลาส่งน้ำแข็งที่จากเครื่องกรองสู่เครื่องผลิตน้ำแข็งก็ตักใส่ให้ลูกค้าได้เลยและอีกอย่างนึงเรามีสติ๊กเกอร์ติดอยู่หน้าร้านลูกค้ามาก็จะมายืนอ่านไว้เลยว่าเราผลิตน้ำแข็งเองถ้าถามว่าเปลืองค่าน้ำค่าไฟไหมเวลาเปรียบเทียบกับการสั่งน้ำแข็งมาไม่ค่ะต้นทุนเราไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยต่ำกว่าที่พี่สั่งน้ำแข็งเข้ามาในร้านการต่อน้ำต่อไฟก็ไม่ยากนะคะต้องผ่านเครื่องกรองค่ะเครื่องกรองเนี่ยเป็นเครื่องกรอง RO นะคะต่อเข้าเครื่องกรองน้ำผ่านเข้ามาในตู้เลยได้เลยนะคะแล้วเราก็แค่เปิดเครื่องก็จะวอร์มปหาอุณหภูมิเราก็มาที่อุณหภูมิไปที่20ตัวนี้ค่ะเราจะปรับความหนาความบางของก้อนน้ำแข็งได้เลยนะคะลองมาดูนะคะตัวนี้ที่20ความหนาความบางอันนี้กำลังดีเลยนะคะคุ้มแน่นอนค่ะใช้โคริคิวแน่นอนค่ะมั่นใจค่ะดูแลดีบริการดีหลังการขายเยี่ยมค่ะ